for you too for you too I shatter ทุกคนนี่เบอร์2เบอร์14แล้วก็เบอร์15นะครับลองจิ้มกับพาเลตทุกคนดูว่ามัน for out เลยอ่ะอันยองชิงกรือหนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวนี่เป็น for you too for you too I shatter ทุกคนนี่เรามีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับมันมีความแตกต่างยังไงเราจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับทุกคนแล้วก็มาพูดถึงกันด้วยว่าใช้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าสิ่งนี้มันทำให้เราเนี่ยเลิฟมากเพราะว่าเราชอบใช้ eyeshadow ลักษณะแบบนี้มากๆคือชอบใช้single shadow มากเพราะว่าเราจะได้สีที่เราต้องการมากๆนั่นเองเราได้มาทั้งหมด3สีนะครับ3เนื้อนะฮะทุกคนอ่ะยังไงคือถ้าเป็นแบบลักษณะคุณๆอย่างนี้จะเป็นเนื้อแมตต์นั่นเองนะทุกคนสำหรับตัวที่เป็นไซส์ๆอย่างนี้ก็จะเป็นชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นแมตต์1อันแล้วก็กลิตเตอร์1อันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นชิมเมอร์1อันแล้วก็กลิตเตอร์1อันจริงๆมันก็คือชิมเมอร์นั่นแหละทุกคนนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเม็ดใหญ่คนเราก็เลยขอเรียกมันว่ากลิตเตอร์นั่นเองแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแมตต์นะทุกคนเป็นชิมเมอร์นะจ๊ะฟังนี้สีที่เราซื้อมานะฮะมีทั้งหมด3สีนะสีแรกคือเบอร์02นะครับเป็นสีชมพูอย่างนี้นะฮะชมพูตุ่นแล้วก็ชิมเมอร์จะเป็นออกเป็นแชมเปญนะครับทุกคนแชมเปญชมพูพีชแล้วก็สีเบอร์14นะครับ14จะเป็นโทนส้มอิฐนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นสีส้มอิฐนะครับอันนี้จะเป็นกลิตเตอร์ทองนั่นเองนะครับก็เบอร์15นะครับจะเป็นแมททั้ง2อันเลยนะครับจะเป็นแบบน้ำตาลเข้มกับออกน้ำตาลอ่อนนะฮะทุกคน3พาเลท3สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองสวอทที่เป็นสีเบอร์2กันก่อนนะครับทุกคนสีชมพูอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสวอทให้ดูนะสวอทตรงไหนดีอะหลังมือตรงนี้แล้วกันทุกคนสวอทมาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับอันนี้เบอร์2เบอร์14แล้วก็เบอร์15นะครับเบอร์2เนี่ยชิมเมอร์ก็จะมีความเป็นชมพูแบบอย่างนี้เลยนะฮะทุกคนว้าวฉ่ำมากๆเหมาะกับการเอาไปท็อปมากๆเลยนะครับแล้วก็สีชมพูจะเป็นชมพูแบบนี้นะบาร์บี้นิดนึงแต่ว่าก็จะมีความตุ่นๆทาที่ตาแล้วจะสวยมากๆนะคะทุกคนอันนี้ก็สีแบบใครที่ชอบแบบโทนชมพูชมใจแล้วก็มีความเป็นกลิตเตอร์เม็ดใหญ่อะไรงี้ก็เหมาะกับอันนี้นะคะทุกคนเบอร์14นะครับก็จะเป็นโทนแบบส้มๆทองๆนะครับพอเราสวอทเนี่ยคือแบบแพ็คเกจจิ้งอ่ะคือมันทองมากใช่ไหมทุกคนแต่พอสวอทออกมามันมีความเป็นแบบออกโทนส้มนิดนึงนะแล้วก็สีเบอร์เป็นสีส้มอันนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันดูเหมือนแมทใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีกลิตเตอร์ผสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับทุกคนมันจะมีความแบบวิงอยู่ด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมแต่แบบมันจะมีความแบบเม็ดทองๆอยู่ด้วยอ่ะแล้วก็เบอร์15เนี่ยเบอร์15ก็จะเป็นแมททั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะมีความแบบเป็นดำๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นออกน้ำตาลเทาๆอันนี้จริงๆก็สามารถเอาไปคอนทัวร์ได้เลยนะครับทุกคนทำบริเวณสันดั้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเป็นสีที่แบบ2สีนี้คือเรารู้สึกเป็นสีที่เบสิกมากๆแล้วทุกคนควรจะมีนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปคัดเบ้าได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็สามารถเอาไปเป็นแบบคอนทัวร์ได้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาครีเอทลุคด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะเอาพาเลททั้ง3อันเนี้ยหยิบมาอย่างละอันนะครับเพื่อที่จะมาแต่งตาของเราในวันนี้เพราะว่าเรานี้ยังไม่มีตาเริ่มด้วยสีนี้นะฮะทุกคนเราจะใช้เป็นสีอ่อนอันนี้นะครับในการทาทั่วเปลือกตาเลยนะครับโดยจะใช้แป้งนะเราเป็นคนที่แต่งหน้าด้วยการใช้แป้งอยู่แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับนิ้วมือนะครับทุกคนเริ่มไปเลยที่ตาของเรานี่สีก็จะประมาณนี้ให้ดูความแตกต่างสีนี้เราจะลงเป็นสีที่แบบว่าเป็นเบสให้ทุกอันก่อนนะคะทุกคนเนื่องจากมันเป็นแมทนะครับแล้วก็เป็นสีพื้นที่แบบว่าสามารถไปเข้ากับสีอื่นได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเอานี้เป็นสีเบสก่อนต่อไปนะครับเราใช้เบอร์14นะครับสีส้มที่เป็นชิมเมอร์นะคะทุกคนสีส้มฝั่งนี้ลงบริเวณกลางตาถึงหางตานะครับลองจิ้มกับพาเลตนี่พอแอดสีส้มเข้าไปก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสีส้มนี้มาแต้มบริเวณใต้ตาด้วยนิดนึงนะครับสีค่อนข้างชัดนะใช้กับแปรงแล้วจิกสีได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ชิมเมอร์ตัวสีทองอันนี้นะครับที่เปลือกตาบนเนาะแต่ก็ไม่ค่อยติดแปรงเท่าไหร่นะตัวที่เป็นกลิตเตอร์ชิมเมอร์เนี่ยเห็นไหมทุกคนพอเอามาลงที่ตามันค่อนข้างเป็นเม็ดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะถ้าเป็นกลิตเตอร์อันจริงก็กลิตเตอร์คล้ายๆกับตัวสีชมพูเลยนะมันมีความเป็นเนื้อดินน้ำมันอยู่นิดนึงด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นดินน้ำมันแบบมันขนาดนั้นนะเราจะใช้วิธีการแบบแทบๆอย่างนี้แทนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขอชิมเมอร์นะครับจากพาเลตเบอร์2นะครับ
มาทำดอลลี่อายนิดนึงนะครับทุกคนเนี่ยพอจิ้มไปแล้วเป็นยังไงทุกคนเหมือนจะเป็นดินน้ำมันนิดนึงด้วยอ่ะทุกคนดูว่ามันฟอลเอาเลยอ่ะแบบร่วงแบบร่วงเยอะมากแต่ถามว่าสวยไหมสวยเอามาแต้มบริเวณจมูกนิดนึงหูแต้มจมูกคือซึ้งนะมันคือพาเลททาตาไงจำไม่ได้หรอวิแต่เป็นชิมเมอร์แบบกลิตเตอร์นะทุกคนมันไม่ได้แบบไฮไลท์แบบละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาลงแก้มก็เลยดูมีความแบบเป็นเม็ดๆอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะครับแค่มาให้ทุกคนได้ดูว่าสีมันเป็นยังไงเมื่อใช้กระแปรงนะครับทุกคนปกติทุกคนใช้กระแปรงไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าอันนี้สำหรับเรารู้สึกอย่างไรนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะสิ่งแรกเลยที่รู้สึกได้เลยก็คือ fall out นะคะทุกคน fall out ทุกตัวเลยนะทุกคนทั้งที่เป็นชิมเมอร์แบบดินน้ำมันก็ fall out นะครับตัวที่เป็นแมตต์ก็ fall out นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นใต้ตาของเราตอนนี้ก็คือ fall out ลงมาตัวที่เป็นกลิตเตอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าเหมาะกับการใช้นิ้วมากกว่าเหมาะกับการใช้แปรงรู้สึกว่ามันมีความเป็นเนื้อดินน้ำมันนิดนึงด้วยนะครับทุกคนถามว่าเรื่อง fall out มันอะไรไหมก็ไม่ได้เท่าไหร่นะทุกคนถือว่าโอเคแต่ว่าพิกเมนต์สำหรับเรารู้สึกว่าพิกเมนต์ไม่ได้ชัดมากด้วยการใช้แปรงซึ่งเราอ่ะมีรุ่นก่อนหน้านั้นของเขาที่เป็นพาเลทสีช่องอันนั้นอ่ะดีมากเนื้อดีมากไม่ fall out แล้วก็สีพิกเมนต์ดีใช้กับแปรงแล้วดีใช้กับนิ้วแล้วดีแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขนาดแบบรุ่นเก่าคือพอเทียบกับรุ่นเก่าแล้วรู้สึกว่ารุ่นเก่ามันดีกว่านะและรู้สึกชอบที่เป็น2ช่องอย่างนี้ชอบแบบซิงเกิลชาโดว์อยู่แล้วเนาะเราได้ใช้สีนั้นจริงๆนะครับทุกคนเรารู้สึกว่ามันใช้ได้เลยแหละนะทุกคนก็ถึงขั้นไปซื้อเพิ่มเนาะเพราะอยากได้สีเพิ่มนะครับทุกคนแต่ว่าอยากให้เนื้อมันมีความเป็นแบบพาเลทรุ่นเดิมที่เขามีอยู่แล้วอะเนื้อนั้นอะคือดีมากจริงแต่ว่าเขาแบบไม่มีขายเลยนะก็ลองของใหม่ของเขาบ้างนะความติดทนก็ระดับนึงก็มีหลุดบ้างระหว่างวันนะเป็นปกติอยู่แล้วยิ่งเป็นคนตามันนะมันยิ่งหลุดง่ายนะทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเส้นๆอย่างไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่ขนาดมีเรื่องให้บ่นเยอะนะแต่ก็ยังซื้อนะฮะก็สามารถไปตามๆกันได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าสะดวกไปที่ Eve and Boy หรือไปที่เชลของเขาก็สามารถไปตามที่นั่นได้เลยนะก็จะได้สามารถสวอทได้ด้วยว่าสีอะไรชอบไหมหรือไม่ยังไงอะไรมันมีหลายเนื้อมากๆเลยทุกคนถ้าไปสั่งใน Shopee ใน Lazada อะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะเราก็จะไม่รู้ว่าเนื้อมันเป็นเนื้อยังไงบ้างถ้าเพื่อนชอบวิดีโอนี้นะครับกับการรีวิว for you to eye shadow นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย